กำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหลายๆเทปที่ผ่านมานะครับรายการของเราก็ได้ต้อนรับนักเขียนมากหน้าหลายตาครับแล้วก็หมุนเวียนกันมาเป็นนักเขียนที่รู้จักกันทั่วไปหรือนักเขียนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็มีนักเขียนมากหน้าหลายตาจริงๆครับที่แวะเวียนมาพูดคุยกับเรานะครับและวันนี้ครับรายการของเราก็ได้ต้อนรับนักเขียนอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับแฟนๆนิยายเรื่องเกี่ยวกับผีอ่ะเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องพวกประสบการณ์หลอนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนชอบหรือเคยอ่านอยู่นะครับก็ต้องคุ้นเคยกับชื่อชวลักษณ์แน่นอนนะครับชวลักษณ์เป็นนามปากกาของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็รับราชการอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับนั่นก็คือนายแพทย์ชวชัยพงษ์พนัสนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยประวัติของท่านน่าสนใจมากครับว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่วงการการเขียนได้อย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไรและทำไมถึงเลือกเขียนงานแนวนี้นะจริงๆเราก็จะพบว่ามีแพทย์หลายท่านทีเดียวนะครับที่เป็นนักเขียนนะครับแล้วก็มีผลงานที่เราก็รู้จักมักคุ้นกันดีหลายๆผลงานหลายๆท่านนะครับแต่วันนี้ครับทำไมหมอชวชัยจึงเลือกที่จะเขียนนิยายแนวผีหมอเกี่ยวข้องกับผีมาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะหมอคุยกับผีไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอชวชัยหรือชวลักษณ์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ตอนนี้คุณหมอชวชัยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณนะครับที่ให้ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับผมคุณหมอครับเริ่มต้นเลยนะครับว่าเส้นทางก่อนจะมาเป็นชวลักษณ์ในวันนี้เนี่ยมาอย่างไรครับเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกที่เริ่มสุดเนี่ยมันเกิดจากที่ตอนเรียนมหาลัยคณะแพทย์นะครับตอนปีหนึ่งตอนปีสองปีสามเนาะต้องทำละครเวทีแล้วก็จะต้องเขียนบทละครเวทีผมมารับหน้าที่เขียนบทละครเวทีแล้วตอนนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนบทละครเวทีไปแล้วพอถึงวันที่แสดงจริงแล้วน้องๆที่เขาดูละครเวทีนั้นน่ะเขาชอบเขาตบมือเงี้ยเราสึกว่าเอ้ยมันสิ่งที่เราชอบแฮะเราอยากจะเขียนบทหรือเขียนหนังสืออะไรอีกที่ทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึกสนุกเนี่ยครับเลยทำให้เกิดอยากเขียนหนังสือขึ้นมาครับคุณหมอพอจะจำได้ไหมว่าตอนนั้นเรื่องที่ทำเป็นละครเวทีเนี่ยเป็นเรื่องแนวไหนครับเรื่องละครเวทีมันจะเป็นเรื่องที่ทำมันจะเป็นตอนสั้นๆ3ตอนรวมกันมันจะเป็นแนวที่ทำให้น้องนักศึกษาแพทย์เนี่ยมีความรักกันมีความสามัคคีกันเนี่ยครับผมจะเป็นตอนสั้นๆมารวมกันเป็นตอนเดียวจะเป็นกึ่งแฟนตาซีครับผมครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับผีเลยตอนนั้นไม่มีผีเลยใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวเลยครับสักนิดเดียวแล้วอยู่ๆเนี่ยทำไมคุณหมอเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะไปถึงว่าทำไมคุณหมอถึงเลือกที่จะเขียนแนวนี้เนี่ยผมอยากจะถามนิดนึงครับว่าการเป็นนักเขียนเนี่ยนะเขาคงต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักอ่านก่อนใช่ไหมครับหมอมีประสบการณ์ด้านการอ่านอย่างไรอยากจะเล่าให้เราฟังไหมครับเรื่องของการอ่านส่วนมากก็คือถ้าสมัยเด็กๆคือเริ่มอ่านจากการ์ตูนมาก่อนแล้วพอการ์ตูนมันสมัยก่อนการ์ตูนหรือว่ามังงะมันมีขายน้อยเราก็เลยไปอ่านพวกหนังสือนิยายเล่มเล็กๆเล่มละบาทหรือว่าเล่มละ5บาทสมัยก่อนครับผมแล้วก็จะเริ่มอ่านเยอะขึ้นส่วนมากจะอ่านเป็นหนังสือแปลก่อนครับจะเป็นของหนังสือแปลของอาจารย์สวิทย์ขาวปลอดครับผมกับของอีกหลายท่านครับผมก็รู้สึกว่าอ่านสนุกดีทีนี้เวลาจังหวะนั้นที่เราอ่านเนี่ยจะมาเป็นหนังสือผีเราก็เลยชอบว่าเออหนังสือผีมันก็สนุกตื่นเต้นดีนะครับผมก็เลยเริ่มอ่านจากตรงนั้นมาสิ่งที่หมอพูดมาเมื่อกี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับและคราวนี้จากตรงนั้นนะจุดเชื่อมโยงของมันคือในเรื่องที่อ่านเนี่ยมันมีเรื่องผีปนอยู่ด้วยใช่ไหมฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยหมอนึกยังไงถึงมาหยิบปากกาเขียนเรื่องผีขึ้นมาเพราะว่าผมเคยได้ยินคนที่พูดว่าถ้าเราจะเขียนหนังสือเล่มแรกเราควรจะเขียนเรื่องที่เรารู้ที่สุดคือตอนนี้พอเราเป็นหมอแล้วถ้าเราเรื่องเรารู้สึกคือเรื่องของหมอแล้วพอดีพ่อประสบการณ์ว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวเนี่ยก็เจอสิ่งลี้ลับมาบ้างก็เลยว่าเออเรารู้ที่สุดก็น่าจะเป็นสองเรื่องนี้คือทั้งหมอทั้งผีก็เลยจับมาบวกกันก็น่าจะเป็นเรื่องเมื่อหมอเจอผีอ๋อใช่ใช่เพราะผลงานของคุณหมอเนี่ยนะมีหลายเล่มนะคุณผู้ฟังครับถ้าเข้าไปดูนะเราก็จะพบว่ามีผลงานทั้งที่เป็นเล่มและก็เป็นพวกอีบุ๊กด้วยนะฮะเรื่องเมื่อหมอเจอผีเนี่ยหมอเล่าที่มาที่ไปเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงครับหมายความว่ากว่าจะมาเป็นผลงานชิ้นนี้ครับ
ตอนแรกก็คือจากที่หัดเริ่มเขียนเมื่อหมอเจอผีมาได้ประมาณสักพอมีสต็อกสักสิบตอนเนาะผมก็ไปโพสต์ลงพันทิปสมัยก่อนเป็นพันทิปก็โพสต์ลงไปแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ถึงชื่นชอบแล้วพอโพสต์ไปประมาณสัก 6-7 ตอนก็จะมีสำนักพิมพ์ติดต่อเข้ามาครับว่าอยากจะไปขอลงพิมพ์เป็นงานเป็นเล่มครับผมเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับนั่นคือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางสายนักเขียนของเราใช่ไหมครับและคราวนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่รายการเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้คุยกับคุณหมอชวชัยนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยหมอเคยเขียนงานแนวอื่นด้วยใช่ไหมครับเคยเขียนงานแนวอื่นส่วนมากเป็นไซไฟครับผมไซไฟบ้างแล้วก็มีทางด้านการเมืองบ้างนิดหน่อยครับผมไม่เยอะแต่ไม่ได้เข้าเรื่องผีครับพูดง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องผีเนี่ยมาถูกทางแล้วนะฮะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้อยากจะถามนิดนึงว่าถ้าเป็นนิยายผีอ่ะพูดตรงๆนะนิยายผีเนี่ยจุดขายของมันอยู่ตรงไหนก็บอกครับจุดขายของนิยายผีก็คือความน่ากลัวครับความน่ากลัวบนเหตุผลที่สามารถเป็นไปได้คือเราจะไม่แบบผีหลอกป้องป้างป้องป้างแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลรองรับว่าเหตุใดผีถึงหลอกคนเพราะอะไรมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีเหตุผลอย่างไรถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของนิยายผีสมัยก่อนนี่ตามผมเคยอ่านเนาะสมัยก่อนคือผีหลอกโป้งป้างแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยายผีเปลี่ยนไปคือต้องมีเหตุผลรองรับว่าเพราะอะไรผีถึงแค้นคนคนทำอะไรให้ผีหรือเปล่ามันก็มีเหตุผลรองรับครับผมครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะพัฒนาการนะครับคืออย่างที่เราเห็นกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงก็ถอดหัวแหกไส้โชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ตรงนั้นเขาชอบกันไม่ว่ากันนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนอ่านเขาต้องการอะไรมากขึ้นแล้วความเป็นชวลักษณ์โดยที่มีพื้นฐานของการเป็นแพทย์นะครับก็จะทำให้สามารถเชื่อมโยงเอาหลักวิชาทางการแพทย์หรือแม้แต่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังผมเคยอ่านงานของคุณหมอชวชัยเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของสืบสวนสอบสวนด้วยใช่ไหมครับหมอเป็นนักสืบใช่ไหมฮะใช่ครับมีอยู่เรื่องนึงประมาณนั้นครับผมซึ่งเขาก็ต้องใช้แนวที่เรียกว่าอะไรนะพวก forensic science พวกนี้มาช่วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นนิติวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นเรื่องฝันสยองห้องเรียนล้างจะได้ดีครับผมใช่ครับเนี่ยนะท่านผู้อ่านที่สนใจก็ติดตามงานของหมอชวชัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่าออกมาเป็นอีบุ๊กก็เยอะนะครับยังไงลองติดตามดูนะนอกจากเล่มที่พูดถึงไปแล้วเนี่ยคุณหมอครับมีผลงานที่ตีพิมพ์ออกมาอีกไหมฮะผลงานที่ตีพิมพ์ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องครับผมเรื่องที่เด่นก็จะเป็นเรื่องล่าเล่าเผาผีที่ออกกับสำนักพิมพ์โซฟามีทั้งแบบรูปเล่มแล้วก็แบบอีบุ๊กครับผมครับผมครับแล้วก็มีเมื่อหมอเจอผีที่รีพิมพ์ใหม่กับสำนักพิมพ์โซฟาครับผมอันนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยติดตามอ่านงานนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่างานแนวนี้ก็มีคนอ่านอยู่มากนะครับแล้วก็ผู้นี้มีลูกค้านะมีนักอ่านอยู่พอสมควรนะครับผมอยากจะถามหมอนิดนึงครับว่าในทัศนะของหมอเนี่ยการที่งานประเภทนี้คืองานแนวนิยายผีเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงจุดขายจุดเด่นของมันไปแล้วเนี่ยหมอมองอนาคตของงานแนวนี้ยังไงครับงานแนวผีและลึกลับของประเทศไทยจริงๆของทั้งโลกเนี่ยน่าจะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆอาจจะมีบางช่วงที่คนนิยมมากขึ้นหรือลดลงแต่คิดว่าน่าจะไปได้ตลอดโดยเฉพาะของเมืองไทยเนี่ยผมว่างานเรื่องผีสามารถไปได้เรื่อยเพราะว่าเรื่องลี้ลับกับเรื่องผีกับคนไทยเนี่ยมันอยู่คู่กันเนาะยากจากการยากน่าจะไปด้วยกันได้ดีครับผมครับผมเนี่ยน่าสนใจครับแล้วคราวเนี้ยขอย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนิดนึงว่าหมอมีหนังสือแล้วมีนักเขียนคนโปรดไหมอ๋ออาจารย์สรจักรครับครับผมเจ้าตำรับเลยนะใช่ครับนะครับรวมถึงพวกมังงะของญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมมังงะก็จะมีหลายเรื่องที่ชอบครับตรงนี้ผมจับความได้อย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับคือจากการเป็นนักอ่านนะฮะอ่านมากๆแล้วก็อยากเขียนอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากเขียนงานแนวนี้บ้างไหมครับสิ่งที่ถ้าคนที่อยากเขียนงานอันดับหนึ่งก็คือเขียนครับเขียนออกมาก่อนเขียนลงกระดาษเขียนลงอะไรก็ได้เขียนมาคร่าวๆก่อนเป็นพอดก็ได้ครับแล้วก็ดําเนินเรื่องไปตามพอดอย่างน้อยต้องเขียนให้จบจะเขียนแย่หรือดีแค่ไหนต้องเขียนให้จบพอเขียนจบปุ๊บก็เอาไปให้คนที่เราไว้ใจหรือคนที่เราสามารถฟังคอมเมนต์ได้เนี่ยครับให้เขาอ่านแล้วก็เขาคอมเมนต์กลับมาเราก็จะมาปรับปรุงตรงนั้นอันที่2คือจะต้องเกลาหรือรีไลท์นะครับผมครับผมต้องมีการรีไลท์เกิดขึ้นอย่างผมมีกฎของตัวเองเลยว่าทุกเรื่องที่ทำเนี่ยจ
จะต้องรีไรต์ด้วยตัวเองก่อนส่งบก.อย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปเพื่อให้คำมันสละสลวยแล้วก็เนียนแล้วก็แก้คำผิดด้วยครับครับครับผมคราวนี้มันมีประเด็นหนึ่งจากต่อเนื่องจากที่อาจารย์ว่ามาเมื่อกี้เลยก็คือว่าการที่เราทำงานกับบก.คือมันมีประเด็นว่านักเขียนรุ่นใหม่บางคนก็บอกว่าเอาฉันเขียนไม่จำเป็นต้องมีบก.ก็ได้ไม่ต้องพิสูจน์อักษรถ้ามีการผิดมากเดี๋ยวก็ไปแก้เพราะเนื่องจากมันเป็นดิจิทัลไฟล์หมอมองยังไงกับเรื่องนี้ว่านักเขียนกับการทำงานโดยเฉพาะงานที่เป็นงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะยังจำเป็นต้องมีบก.อยู่ไหมสำหรับนี่เป็นส่วนตัวเนาะก็คือถ้าเป็นนักเขียนที่อย่างรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ยังผ่านงานเขียนมาน้อยผมว่าถ้ามีบก.เหมือนมีอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ดีซึ่งเราสามารถอภิปรายกับบก.ได้ว่าเราเห็นตรงหรือไม่เห็นต่างหรือมีทางออกทางไหนถ้าเกิดมันไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นการมีบก.เหมือนมีคนที่คอยชี้ทางเพราะว่าอย่างน้อยบก.ก็ผ่านงานเขียนมามากกว่าเราน่าจะพอฟังแล้วก็พออธิบายคุยกันได้เงี้ยครับน่าจะยังต้องมีอยู่ถ้าจะให้ดีครับผมตรงนี้เป็นคำชี้แนะที่ดีนะครับถามลึกลงไปกว่านั้นอีกอาจารย์หมอว่าในการทำงานของเราเนี่ยตลอดเวลาที่เราเขียนงานเราร่วมงานกับบก.อะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยมีตัวอย่างหรือว่ามีประเด็นที่อยากจะแชร์ตรงนี้ด้วยไหมครับเล่าสู่กันฟังไหมครับการทำงานกับบก.เนาะครับผมท่านบก.แต่ละท่านเนี่ยก็คือเป็นมืออาชีพนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่างน้อยเรื่องของเวลาที่บก.ท่านให้มาเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ตรงตามเวลาหรือถ้าเราทำไม่ได้ต้องรีบแจ้งแต่เนิ่นๆว่าเราทำไม่ได้เพราะอะไรช้าไปเนื้อหามันเยอะไปต้องรีบแจ้งอย่างน้อยเวลาต้องทำให้ได้ครับผมจำเป็นที่สุดเลยใช่ไหมเรื่องของการรักษาเวลาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะผมคิดว่าการทำหนังสือของนักพิมพ์เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหลายอย่างซึ่งจะมารอเราเป็นคนเดียวเราเพราะว่ามันก็ไม่น่าเราจะกลายเป็นแบบตัวที่ทำให้โปรเซสมันยิ่งช้าไปอีกเนี่ยครับอ๋อใช่ใช่นะตรงนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าผมได้ยินมาจากนักเขียนหลายๆคนซึ่งก็พูดเหมือนกับที่อาจารย์ชวชัยพูดเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยนะคือการทำงานการสร้างสรรค์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยบางทีถ้าเก็บเอาไว้มันก็จะยิ่งซับซ้อนยิ่งเขาเรียกว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นแต่สิ่งที่สวนทางกันก็คือเดดไลน์ใช่ไหมอาจารย์หมอครับปกติเนี่ยมันมักจะมาจ่อเสมอเวลาที่เรากำลังมีไอเดียมันเจิดอยู่ใช่ไหมอาจารย์นะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบาลานซ์กันให้ได้นะครับอ่ะอีกอย่างนึงคือนักเขียนหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยมองไม่ออกหรือว่าจะไปหาแมทเทียลจากไหนดีจะไปหาแรงบันดาลใจยังไงดีอาจารย์ถ้าเป็นงานในแนวผีเนี่ยนอกจากการที่อาจารย์อยู่ในวงการแพทย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยู่นอกวงการพูดตรงๆนะไม่ใช่คนที่เป็นแพทย์หรือไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องอย่างนี้เลยเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรครับอ๋อก็หนึ่งคืออ่านหนังสือครับหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องผีเนาะสองคือหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นแนวเช่นเป็นหนังสือเกี่ยวกับมิติเวชหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้เงี้ยครับผมหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นประสบการณ์ของคนที่เอามาเล่าก็คือหรือว่าอาจจะไปดูภาพยนตร์ก็ได้ครับผมก็จะทำให้เกิดเรารู้สึกว่าได้รับข้อมูลมาเพื่อต่อยอดหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพื้นฐานของเราเงี้ยครับบางทีผมก็ตันๆก็ไปดูหนังก็พอจะได้ไอเดียว่าตรงนี้มันก็มีจุดที่สามารถแตกหน่อไปได้นะเนี่ยคุณผู้ฟังครับตรงนี้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างอาจารย์หมอว่าเลยคือบางทีถ้าตันเนี่ยไปไหนไม่ออกก็เขาใช้วิธีไปดูหนังหรือบางคนก็ได้ยินว่านักเขียนใหญ่ๆบางคนนะก็ใช้วิธีเปิดไพ่ทาโร่นะเห็นมีหนังสือเห็นอาจารย์มีหนังสือเกี่ยวกับไพ่ทาโร่อยู่นะ เรื่องผีเนี่ยนะครับน่าสนใจคราวนี้ครับอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าสำหรับมุมมองของอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กหรือบุ๊กเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับว่าจริงๆเนี่ยพฤติกรรมคนอ่านเปลี่ยนไปไหมทำให้บุ๊กมีการพิมพ์น้อยลงแล้วก็ทำให้อีบุ๊กเพิ่มมากขึ้นในแนวอย่างนี้ครับจ้ะในแนวปัจจุบันนี่ครับผมเท่าที่ผมดูมาก็คืออีบุ๊กก็จะขายได้เพราะว่ามันประหยัดเนื้อที่ในการเก็บนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เลยแต่ว่าหนังสือก็ยังขายได้เพราะว่าบางคนอยากจะจับที่เป็นเล่มจับที่เป็นเล่มแล้วก็สามารถเก็บสะสมได้ตอนนี้หนังสือในความคิดเห็นผมเท่าที่ดูจากในวงการของบางงานด้วยเนาะหนังสือนอกจากที่ไว้อ่านแล้วจะกลายเป็นของสะสมที่มีค่าไปแล้วครับผม
ใช่ใช่ใช่น่าจะไปได้ทั้งคู่ทั้งอีบุ๊กนะก็ทั้งบุ๊กที่เป็นเล่มครับครับผมก็ตรงเนี้ยต้องเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นนักเขียนแล้วก็ที่อยากจะเป็นนักเขียนนะครับเพราะหลายคนก็มองว่าสำนักพิมพ์ต่างๆก็พิมพ์น้อยลงหรือว่านิตยสารวารสารมันน้อยลงการประกวดก็บางทีเนี่ยมันไม่มีการประกวดที่ประกวดคือจะบอกว่าไม่มีการประกวดแนวผีก็ไม่ใช่เพราะว่าสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ก็มีการประกวดเรื่องประเภทนี้อยู่บ่อยๆนะครับพูดถึงเรื่องการประกวดเนี่ยอาจารย์มองยังไงกับเรื่องการประกวดงานเขียนแนวนี้ครับงานประกวดทุกอย่างเนี่ยมันจะมีข้อดีคือก็คือหนึ่งทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอย่างตัวผมนี่เนาะตอนแรกก็คือที่เขียนมาก่อนนิดนึงแล้วก็หยุดเขียนไปประมาณ5ปีเพราะว่ามีภารกิจแต่กลับมาอีกครั้งได้เพราะว่าได้เข้าการประกวดของโซฟานะครับก็เลยสามารถเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้อีกครั้งก็งานประกวดก็ทำให้เราสามารถมีพื้นที่ให้นักเขียนหน้าใหม่เนี่ยได้แสดงฝีมือด้วยครับน่าจะจำเป็นแล้วก็น่าจะส่งเสริมให้มีครับผมครับผมอ่ะคราวนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วครับจริงๆเนี่ยก็อยากจะคุยกับอาจารย์หมอเยอะๆนะครับแต่เกรงใจจะไปรบกวนเวลาของอาจารย์เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงท้ายของรายการนะครับก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยให้กำลังใจกับนักเขียนแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงนักอ่านด้วยครับให้กำลังใจกับนักเขียนทุกท่านนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องของโควิดด้วยทำให้เรื่องของเวทีของการประกวดงานเขียนเนี่ยอาจจะลดลงการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์ลดลงเพราะว่าเกี่ยวกับงานแสดงหนังสือเนี่ยถูกปิดกั้นไปหลายปีเนาะทำให้งานเขียนมันลดลงแต่ว่าอยากให้ทุกคนพยายามแบบเขียนเรื่องไว้มันจะขายได้ไม่ได้ก็เขียนเก็บเอาไว้โดยเฉพาะนักเขียนหน้าใหม่ผมอยากแนะนําให้กําลังใจว่าเขียนให้จบครับผมเริ่มต้นลงท้ายคิดตอนเริ่มคิดตอนท้ายให้จบแล้วดําเนินไปตามเส้นเรื่องมีเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องเขียนให้จบครับผมจบเป็นเรื่องๆไปอย่าเขียนหลายๆเรื่องพร้อมกันมันจะลําบากนิดนึงครับให้กำลังใจส่วนสำหรับนักอ่านนะครับก็อันแรกต้องขอขอบคุณครับผมไม่ว่าจะอ่านแนวของผมหรือแนวไหนก็ได้ก็คือทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อวงการเขียนครับผมทุกนิยายทุกเรื่องสั้นมีคุณค่าของมันไม่ว่าจะเป็นนิยายแนวผีแนววิทยาศาสตร์แนวแฟนตาซีแนววายแนวอะไรผมว่ามีคุณค่าเหมือนกันหมดแล้วแต่คนชอบครับผมไม่มีว่าไปแบ่งเกรดว่านิยายนั้นดีกว่านิยายนั้นหรือว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีผมว่าทุกงานเขียนมีคุณค่าของตัวมันต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้กำลังใจแก่นักเขียนทุกท่านครับเป็นกำลังใจที่ดีครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะอ๋อจากก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้อาจารย์หมอครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่ากำลังจะมีงานใหม่ออกมาไหมครับงานใหม่ตอนนี้นะครับที่ออกมาล่าสุดก็จะมีที่เป็นเล่มนะครับก็จะมีเรื่องเป็นเรื่องสั้นเรื่องเหยื่อครับผมอยู่ในหนังสือเรื่องกฎของการคลั่งไคล้ต่อกับสำนักพิมพ์โซฟาครับผมส่วนอีบุ๊กก็จะมี2เรื่องก็จะมี2เล่มก็คือจิตรกรแห่งความมืด1เรื่องกับอีก1เรื่องก็คือเป็นรวมเรื่องสั้นครับผมก็จะเป็นเรื่องใบหน้าอีกด้านของดวงจันทร์อันนี้เป็นเรื่องไซไฟครับครับผมนะคุณผู้ฟังครับได้ฟังอย่างนี้แล้วต้องติดตามครับงานของชวลักษณ์มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่อยู่ในวิชาชีพเหล่านี้ก็เชื่อนะครับว่าจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับและก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกไปเมื่อกี้พูดตุ้มรวมก็คืองานทุกชิ้นมีคุณค่าในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักแนวไหนชอบแนวไหนอ่านนะครับอย่างน้อยก็ช่วยทำให้นักเขียนมีกำลังใจและวันนี้เราก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอชวชัยพงษ์พนัสเจ้าของนามปากกาชวลักษณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราเราจะติดตามผลงานของอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าออกหนังสือเล่มใหม่อะไรยังไงอย่าลืมบอกเรานะครับเราจะได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์เขียนงานดีๆออกมาให้เราอ่านต่อเนื่องนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากๆรักษาสุขภาพนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอลไลพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤทธิ์และชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอลไลพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ